างฝั่งยุโรปออกเสียงเชียร์ทีมชาติไทยให้ไปค้าแข้งที่เวียดนามแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับยุโรปมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเรื่องนี้ด้วยต้องติดตามกันนะครับพ่อครับแล้วเรื่องของทีมชาติเวียดนามครับนะตุ๊ดนะทุสเย่ครับแกโม้สูตรลับแล้วครับในการไปฟุตบอลโลก2026ของทีมชาติเวียดนามนะครับอย่าลืมครับกดไลค์1ครั้งเท่ากับมาม่า1เส้นช่วยผมด้วยพวกผมไม่อยากหิวข้าวครับขอเปิดรายการก่อนนะครับพ่อครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าแล้วฝากกดตามด้วยครับกับท้าพ่อนะครับแหมเข้ามาแล้วกดไลค์แล้วหรือยังถ้าใครไม่กดไลค์จับหันหลังนะครับไม่ใช่จับตีก้นเฉยๆอย่าให้ผมพูดถึงเรื่องนี้เพราะคือสิ่งที่ผมชอบนะครับเมื่อวานเนี่ยนะตุ๊ดซีเย่นะครับแกงออกมาโม้นะครับว่าแกเนี่ยมีโปรเจกต์ลับที่จะเสนอทีมชาติเวียดนามนะครับตอนนี้นะครับสื่อยังเดอะเต่า27ดอทเวียดนามนะครับแกพาดหัวข่าวไว้แบบนี้ครับ HLV ชุยอังค่อยนกสวีเดน VFF ทิ้งขู่เฉาผมถวยถ้วย HIV ตุ๊ดซีเย่อ่านผิดขออภัยว่าผิดเยอะมากเขาบอกเขาว่าโค้ชยุโรปเนี่ยยกย่องสตาร์เวียดนามที่เล่นอยู่ในต่างประเทศนะครับ VFF แนะนำว่านี่คือสิ่งที่หายากนี่คือนักเตะที่หายากตุสิเย่ให้ตุสิเย่ควรสนใจครับคือเขาพูดถึงโปรเจกต์การรวมดาวรุ่งที่อยู่ยุโรปของแกเนี่ยครับล่าสุดเนี่ยแกจะดึงดูเหงียนชุงนะครับนักเตะอายุ17ปีที่มีพ่อแม่เป็นคนเวียดนามแต่อยู่บันแกเรียนะครับที่เล่นลีกใหญ่บันแกเรียไปแล้วด้วยครับที่เป็นโค้ชดาวรุ่งของบันแกเรียครับกับสู่เวียดนามครับแต่โอกาสนั้นดูท่าจะยากเพราะว่าโค้ชของทีมสลาเวียโซเฟียนะครับทีมในบันเกเรียเนี่ยบอกว่านักเตะคนนี้เขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงของฟุตบอลบันเกเรียและจะเปิดตัวกับทีมชาติบันเกเรียชุดใหญ่ในอนาคตอย่างแน่นอนครับแกภูมิเนี่ยครับส่วนโปรเจกต์ของทูซิเย่นะครับที่แกเสนอให้กับ VFM นะครับแกก็แกนะครับแกพูดด้วยสำเนียงเนี่ยยันยานหน่อยนะครับแกบอกว่าผมต้องการนักเตะอายุน้อยเราทำไมวันนี้อายุน้อยอย่างน้อย100คนโอ้โห100คนโดยแบ่งเท่าๆกันระหว่างช่วงปี1998ถึง2005คือกลุ่มนักเตะเนี่ยเหมาะสมในการติดทีมชาติเวียดนามในการคัดบอลโลก2026รอบคัดเลือกแล้วก็ยังมีเงื่อนไขที่ผมจะดึงนักเตะเวียดนามพ้นทะเลเข้ามามีส่วนร่วมกับการคัดตัวด้วยเรื่องนี้ต้องให้ VFF เป็นผู้ช่วยนี่คือนะทูซิเย่ครับแกเนี่ยต้องการผู้เล่นอายุน้อยนะครับ100คนเพื่อมาเก็บตัวนะครับเก็บตัวแบบที่สโมสรเนี่ยจ่ายเงินเดือนให้แต่มาอยู่กับทีมชาตินะครับบันเทิงแน่แคมป์ทีมชาติ100คนครับเพื่อจะคัดตัวเนี่ยน่าจะเป็นคล้ายๆกับโปรเจกต์ดีมทีมของไทยนั่นแหละครับที่มีชุด A ชุด B ครับถ้าแบบนี้ครับแต่เรื่องราวของยุโรปที่เขาพูดถึงนักเตะไทยต้องไปค้าแข้งที่เวียดนามแล้วมีดีลแล้วคืออะไรนะครับเพราะว่าไทยลีกแล้วนะครับตอนนี้กำลังเจาะตลาดเวียดนามอยู่นะครับถ่ายทอดสดวีลีกในเวียดนามด้วยในช่องออนสปอร์ตแหมค่าดูตอน1แมตช์นี่แพงมากนะครับ1แมตช์เท่ากับ1วัน7บาท1วัน7บาทสำหรับดูบอลไทยฟรีๆทุกคู่นะครับโอ้โหถูกมากแต่คนเวียดนามบอกแต่ผมไม่ดูหรอกไอ้7บาทเนี่ยเพราะผมดูฟรี7บาทก็ยังไม่อยากเสียครับแต่ที่ยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยคนไทยนักเตะไทยเนี่ยคุณสมควรไปค้าแข้งที่เวียดนามนะครับเพราะว่าอะไรครับเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่บ้าฟุตบอลมากกว่าเมืองไทยครับใครจะไปเชื่อว่ายุโรปนะครับระดมงบประมาณในการให้นักเตะทีมชาติเวียดนามถ่ายโฆษณามากกว่าในเมืองไทยหลายเท่าเลยนะครับโกอุ้มเนี่ยโฆษณาน้อยกว่านักเตะเวียดนามระดับกลางๆอีกนะครับต้องบอกงั้นนะครับนักเตะไทยเนี่ยตัวดังนะครับแต่ฝีมืออย่าไปเทียบโอ้ยุโรปก็เลยบอกว่าถ้าคุณมาเวียดนามเนี่ยผมเนี่ยจะเอาเงินไปซัพพอร์ตคุณเพื่อถ่ายโฆษณาแล้วก็ลงในประเทศเวียดนามนะครับนี่ได้ตังค์ไปอีกคือต้องบอกไว้ก่อนว่าเงินเดือนนักเตะนะครับที่โกอุ้มในร้าน2เนี่ยถ่ายโฆษณาตัวนึงของโกอุ้มทีนี้นะครับได้หลายล้านนะครับแพงกว่าได้มากกว่าเงินเดือนของแกอีกนะครับเงินค่าโฆษณาก็เลยเป็นเงินถุงเงินถังของจริงของนักเตะยุคปัจจุบันนะครับไม่ใช่เงินเดือนที่ได้รับกันอยู่นะครับต้องเข้าใจนี่ก่อนแล้วนักเตะเวียดนามเนี่ยที่มันรวยก็เพราะว่าโฆษณาเนี่ยครับจากยุโรปเข้ามาซัพพอร์ตทีมชาติเวียดนามกันอย่างล้นหลามนะครับลองดูครับว่ามีอะไรกันบ้างครับทั้งจากฝั่งยุโรปแล้วก็จากฝั่งเอเชียครับนี่ครับอันนี้บัตไวเซอร์นะครับช่วงฟีฟ่าเวิลด์คัพโอ้ยนี่มันใช่ครับของดับไม่ใช่ของดึกชื่อผิดขออภัยนะครับนี่เป็นโฆษณาสั้นๆขายน้ำเลยไม่รู้อะบัตไวเซอร์เนี่ยผมไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เลยน้ำอ้อยหรือเปล่า
นี่โฆษณาสั้นๆแต่ได้เป็นล้านนะครับยังไม่จบนี่นี่ดาวรุ่งเวียดนามได้ถ่ายแน่ครับนี่ก็น้ำเหมือนกันอีกแล้วในเวียดนามน้ำอะไรไม่รู้ครับอ่านชื่อไม่ออกฮูดูเลยของแกเนี่ยครับฮูด้าครับฮูด้าโอ้โหเกี่ยวกับฟุตบอลด้วยดูฟุตบอลเมื่อไหร่ต้องนึกถึงน้ำอ้อยในขวดฉลองกันยกใหญ่ในภาพไม่มีนักเตะเวียดนามนะครับมีกัน EDM กันด้วยนะครับแล้วจบด้วยนักเตะดาวรุ่งทีมชาติเวียดนามครับคือโฆษณาต่างฝั่งเวียดนามเนี่ยโค้ชเยอะมากรวมถึงโค้ชปาร์คด้วยนะครับช่วงที่แกมาคุมทีมแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับแกก็รับงานโฆษณาจากบริษัทมือถือในเกาหลีด้วยนะครับอ่ะลองชมดูครับสาวใช้น่าเกลียดอยากมีเสื้อสวยๆอย่างนี้ใช้บ้างไงสิเธอแกไม่มีทางซื้อได้หรอกถ้าขอพรได้เราก็คงขอไปแล้ววะอีแก่ที่ไหนเนี่ยโค้ชปาร์คอันเซาเองครับหัวล้นแต่ใจดีจุงแต่ว่ามือถือแม่งโคตรโบราณเลยเอาไปปาหัวหมายังไม่มีใครใช้เลยบทดีๆมีผมบ้างไหมเนี่ยออกจะหล่อนั่นเห็นแล้วนะครับโค้ชปาร์คเองได้งานโฆษณาเลยและนักเตะเวียดนามเนี่ยจะไม่ได้เยอะกว่าหรือขนาดโค้กไทยเนี่ยไม่เคยจับนักเตะทีมชาติไทยชุดปัจจุบันเล่นโฆษณาเลยครับแต่ที่เวียดนามมีโฆษณาที่นักเตะเวียดนามครับไปแสดงกับโค้กด้วยรับชมเบื่อจังเลยแบบนี้ต้องสักอึกเฮ้ยยักไข่ไอ้ยักไข่อุ้ยนักเตะทีมชาติเวียดนามก็มาด้วยกรี๊ดพวกเขาหล่อเลยนะพวกนี้เป็นไงล่ะครับดึงนักเตะมา3คนตัวเทพๆหล่อๆทั้งนั้นเลยแล้วโฆษณาทางฝั่งเอเชียอาเซียนฝั่งไทยเนี่ยไม่ต้องคิดมากว่าจะไปซัพพอร์ตทีมชาติเวียดนามหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องมีอย่างแน่นอนครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับรวมถึงโฆษณาจากผลิตภัณฑ์ของเวียดนามด้วยนี่นูติฟู้ดนะครับบริษัทผลิตอาหารในเวียดนามนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือนมนะครับโฆษณานี่เนี่ยดึงนักเตะฮองยาลายครับไปแสดงกันทั้งกวนครับโชว์หน่อยผมตวนอันครับผมเล่นท่ายากๆได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับส่วนผมส่วนเชื่อยครับดื่มแล้วสมองฉับไวขึ้นเยอะมากส่วนผมคนนี้นั้นไม่ต้องบอกนะครับของเฟืองมาเดินต้มครับถึงตัวถ้าควายแล้วผมก็ยังดูดนมครับมาดูดกับพวกเราสิครับแหมเห็นได้ว่าครับฮองอัญญาลายเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์มาหลายปีนะครับแต่เรตติ้งนักเตะในทีมเนี่ยล้นหลามมากรวมถึงเรดบูลที่ไปซัพพอร์ตเมื่อปีที่แล้วนะครับแกก็จับถ่ายโฆษณาไปตัวนึงซึ่งโฆษณาตัวนี้โคตรดังนะครับเพราะฉะนั้นพ่อทุกคนก็ต้องไม่ควรพลาดเพราะว่าได้ค่าจ้างกันมหาศาลก็เฟืองโอ้ยยิงจิตโทษพลาดอีกแล้วเครียดต้องทำสมาธิหน่อยส่วนผมนั้นเป็นนักบอลที่เจ็บง่ายมากถึงพวกเราจะเครียดยังไงเราก็สู้เสมอมาส่งฟุตบอลอย่างเดียวมันไม่พอหรอกมันต้องเล่นบุกซ้อมเข้าไปแล้วกลับมาสู้เพื่อเวียดนามของเราฟอร์มพวกเราดีขึ้นที่สำคัญนะมันมีอะไรมากกว่านั้นเรดบูลทำให้เราได้ค่าโฆษณาด้วยคือฮองอัญญาลายเนี่ยเป็นทีมที่มีเรตติ้งในการรับชมสูงมากนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้แชมป์หนึ่งในนั้นนักเตะที่เป็นจุดเรียกคนดูก็คือคองเฟืองครับพ่อครับแกเนี่ยถ่ายโฆษณามาหลายโฆษณามากแต่โฆษณาที่ประทับใจผมนะครับที่ถ่ายให้กับบริษัทสายการบินที่โด่งดังแห่งหนึ่งในเอเชียก็คือแอร์เอเชียนั่นเองครับแกก็รับงานถ่ายให้แอร์เอเชียด้วยนะครับโอ้โหบอกแล้วว่าไปอยู่เวียดนามเนี่ยงานโฆษณามันโคตรเยอะแม้สุพนัทสุประโชคธีรธรสนใจมาโกยเงินได้หมดแล้วครับดูโฆษณานี่ก่อนผมตื่นตีห้าผมก็ตื่นตีห้าครับฝนตกผมก็ซ้อมบอลใช่ผมก็เช็คเครื่องฝนตกยังไงเราไม่กลัวใช่ผมก็ไม่กลัวเพราะได้โอทีเราสองคนมีอะไรเหมือนกันและผมก็อยากจะเจอคุณใช่ผมก็อยากจะเจอคุณแล้วความรักก็จะทำให้เราพี่คองครับตรงนี้ว่างครับใจผมก็ว่างด้วยถึงแม้ว่าผมจะชอบผู้หญิงแต่บางครั้งผมก็เปิดกว้างกับทุกสิ่งครับมาลองแบบผมดูดีครับมาแลกไลน์กับผมไหมครับนี่แหละครับพ่อครับนักเตะเวียดนามครับกระแสฟุตบอลก
ระแสการเครซี่นักเตะเนี่ยมันเยอะกว่าบ้านเราเยอะมากนะครับอันที่จริงมันก็ต้องย้อนไปสมัยที่นาซิโก้เนี่ยไปเล่นเป็นนักเตะทีมองเยลายแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยก็เรดบูลเข้าไปสนับสนุนองเยลายไปแล้วด้วยนะครับช่วง20ปีที่แล้วนะครับใครไม่เชื่อต้องดูโฆษณาสุดคลาสสิกที่ผมได้ทำเอาไว้ขอยืมโฆษณาคลาสสิกของนาซิโก้มาฉายสักครั้งนึงนะครับผมเกียรติศักดิ์นอกจากเล่นฟุตบอลแล้วผมยังชอบทำอะไรอีกหลายอย่างแต่เรื่องนี้ผมไม่เคยบอกใครอยากรู้ตามผมไปเลยครับวาวบังท่านหนึ่งนิ่งหวายสังก์โต้จีติ้นเตืองวาวเรดบูลเรดบูลโบกองจองสันกอมหัวโต้เรดบูลนึกตึงหลึกยุยยึกมาโต้ติ้นเตืองเรดบูลอามาโดกิดึกอามาตึงตึงจบไปแล้วและนี่ครับพ่อครับคือความลับจากความลับฟุตบอลไทยในวันนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์ผมด้วย1ครั้งเท่ากับมาม่า1เส้นขอพระคุณพ่อทุกคนที่รับชมครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับตัวนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ